ค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ท่าวาสุกรีซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีงานพระราชพิธีกลางลำน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ด้วยขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาศและวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจพื้นที่ที่เป็นจุดอยู่ใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งนี้กันว่าจะมีประชาชนจากทั่วทุกภาคมาจับจองพื้นที่และมีการเตรียมสถานที่เพื่อรอชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้กันค่ะบรรยากาศการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานพระราชพิธีขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาศเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคมโดยจะเริ่มจัดขบวนออกจากท่าวาสุกรีจนถึงบริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะได้มีการเตรียมจัดสถานที่ตามจุดต่างๆอย่างเช่นท่าวาสุกรีซึ่งเป็นจุดเริ่มออกขบวนเรือพระราชพิธีเจ้าหน้าที่ทหารเรือได้นำเอาผ้ามาประดับตกแต่งที่บริเวณท่าวาสุกรีและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณพื้นที่โดยรอบให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะพร้อมกับนำธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาติดตั้งด้วยค่ะถัดมาที่บริเวณท่าเตียนตรงจุดที่เป็นลานกว้างเจ้าหน้าที่ของเทศบาลกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่และเตรียมนำเก้าอี้เพื่อที่จะเตรียมสถานที่ในส่วนสำรองที่นั่งไว้รองรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครด้วยค่ะขณะเดียวกับที่ร้านอาหารต่างๆนะคะอย่างเช่นฝั่งท่าพรานนกซึ่งเป็นจุดที่สามารถมองเห็นริ้วขบวนเรือพระราชพิธีได้ชัดเจนอีกจุดหนึ่งอย่างเช่นคุณสุเมธลิ่มสุวรรณโรจน์เจ้าของร้านก็ได้บอกว่าในวันพรุ่งนี้ทางร้านก็ได้มีการจัดเตรียมที่นั่งไว้รองรับผู้ที่จะมาชมขบวนเรือพระราชพิธีไว้แล้วประมาณ70ที่นั่งโดยทางร้านนะคะก็บอกอีกว่าจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติด้วยค่ะก็จัดที่นั่งให้ประชาชนทั่วไปได้จองไม่ได้จองเป็นโต๊ะจองเป็นเก้าอี้นั่งเฉยๆฮะก็ประมาณ 6-70 ที่ครับแล้วพรุ่งนี้ทางร้านเปิดเวลาปกติครับหลังจากนั้นก็เปิดปกติฮะรวมถึงบรรดาร้านต่างๆในละแวกใกล้เคียงก็ยังคงเปิดค้าขายตามปกติเช่นกันค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะกรมการขนส่งทางน้ำมีกำหนดการปิดการจราจรในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวตั้งแต่สะพานพุทธยอดฟ้าจนถึงสะพานกรุงธนบุรีและเรือข้ามฟ้าจะปิดบริการตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 20:00 น.ด้วยค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศการเตรียมสถานที่ตามจุดต่างๆนะคะรวมถึงบรรดาร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่อยู่ใกล้กับริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีการเตรียมพื้นที่ให้กับผู้ที่จะเดินทางมาชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคมที่จะมีขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนนี้ค่ะสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพรัฐาพรหงขุนทศทีมข่าว NN รายงาน